ในช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้นะคะหลายๆพื้นที่ก็มีการจัดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ทดแทนคุณของพ่อแม่แล้วนี่ก็เป็นโอกาสสำหรับเด็กชายที่จะได้รับการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีค่ะโดยมีศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ละอ่อนพ่อใจกว่า60คนกำลังเข้าร่วมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วยังเป็นการใช้เวลาในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียนบวชทดแทนคุณของพ่อแม่รวมถึงการฝึกฝนความอดทนและฝึกสมาธิให้มีความอดทนต่อสิ่งรอบข้างเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยใจรักของพระพุทธศาสนามาสั่งสอนคัดเกลาจิตใจสงบสติครับได้บุญสูงทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครับบวชเพราะว่าผมจะทำบุญให้พ่อแม่โอ้ไม่ดีได้บุญได้สมาธิได้ความรอบคอบกลับไปเช่นจะทำข้อสอบนี้ก็ต้องใช้ความรอบคอบมีสมาธิไม่ประมาทครับการบวชเนนภาคฤดูร้อนจะถูกจัดขึ้นกุปีพบเห็นได้ทั่วประเทศอย่างเช่นการบวชที่นี่จะมีทั้งพ่อแม่ของละออนที่บวชและคนทั่วไปที่ลูกหลานอาจมาได้บวชแต่มีจิตศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนามาร่วมถวายผ้าไตรคู่กับสามเณรใหม่ช่วงสำคัญของพิธีการมีการกล่าวถึงพระคุณของพ่อแม่อย่างลึกซึ้งมีพิธีบวชนาคไปจนกระทั่งห่มผ้าเหลืองเพื่อเป็นสามเณรอย่างเต็มตัวสร้างความปลาปลื้มให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องวันนี้ลูกชายของมาตรวจนะคะของแม่ผมรู้สึกดีใจแล้วค่ะเล็กน้อยกับผมครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแต่ได้เห็นชายท่านแบบนี้ค่ะก็ปลื้มอกปลื้มใจที่ได้ปลงผมหลานยิ่งตื่นตันใจใหญ่ตอนที่หลานกราบเท้าน้ำตาไหลเลยโอกาสของการอยู่ร่วมกับพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนจะอีแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นจุดเริ่มของการปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกให้เข้าใจถึงพระคุณของพ่อแม่และรักธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นหัวใจสำคัญของการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ในอนาคตนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน